ไทยค่ะหลังจากที่เราตุนทะลุยังไงเราตุนกุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไทยร้านนี้ต้องบอกไม่ธรรมดาจริงๆเป็นผัดไทยที่แบบว่ามีความผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็นสากลหลายๆอย่างแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าDNA ความเป็นไทยซึ่งจะนำเสนอให้โดดเด่นแล้วก็ถูกใจนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะไม่ธรรมดาตั้งแต่เชฟแล้วค่ะชื่อเมนูก็ไม่ธรรมดาเราไปทำความรู้จักกันค่ะกับผัดไทยไฟทะลุค่ะใครบอกว่าอาหารฝีมือเชฟมิชลินจะต้องมีราคาแพงเสมอไปวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาลิ้มลองผัดไทยรสเด็ดสไตล์สตรีทฟู้ดราคาหลักร้อยแต่ฝีมือระดับมิชลินนะคะก็คือร้านนี้นั่นเองผัดไทยไฟทะลุแล้วคนดูรูปลักษณ์ของร้านสิคะรักษาความเป็นแบบคลาสสิกมากเลยนะคะส่วนสาเหตุที่มาหลายคนสงสัยเอ๊ะเราก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ก็เป็นผัดไทยไข่อบหรือว่าผัดไทยอะไรห่อไข่แต่นี่ทำไมต้องเป็นผัดไทยไฟทะลุนะคะมีที่มาจากวิธีการผัดของเขาคุณดูผัดแต่ละจานเนี่ยไฟต้องทะลุขึ้นมาแบบนี้ต้องท่วมกระทะนะคะเขามีเหตุผลค่ะก็คือต้องการให้ซอสเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นแล้วให้ซอสมันเคลือบเส้นเอาไว้ตรงนี้เองที่จะทำให้รสชาติเข้มข้นในทุกคำที่คุณกินนี่นี่นี่ดูแล้วทำเองที่บ้านไม่ได้แล้วไฟมันลุกแบบทำไม่ได้เลยหรอข้างบ้านเรียกดับเพลิงแน่นอนแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าไปร้านนี้คุณจะต้องสั่งเมนูอะไรบ้างแน่นอนต้องเริ่มที่ผัดไทยไฟทะลุมันกุ้งสดบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าที่นี่เลือกใช้กุ้งทะเลสดๆตัวโตเนื้อหวานๆเขาต้องผัดให้หัวกุ้งกรอบก่อนนะฮะส่วนด้านในก็จะเยิ้มๆไปด้วยมันกุ้งแล้วตัวเส้นผัดไทยที่นำไปผัดเข้ากับมันกุ้งมันก็จะหอมกลมกล่อมเรียกได้ว่าอันเนี้ยใครชอบทานกุ้งชอบทานผัดไทยฟินแน่นอนเมนูแรกก็น้ำลายไหลเมนูแรกเราเสิร์ฟแบบนี้เลยนะเสิร์ฟแบบดูง่ายๆนะแต่ว่าเขาคิดมาแล้วอ่ะนะฮะมีกระดาษรองมีใบตองนะฮะส่วนเมนูที่2ผัดไทยไฟทะลุหมูกรอบอยากกินทางร้านเนี่ยเขาก็จะใช้หมูกรอบที่ผ่านการอบจนกรอบแทนการทอดนะเพราะนั้นคุณจะได้ทานหมูกรอบที่ไม่อมน้ำมันแล้วมันนุ่มมากๆเลยเวลานำมาผัดมันที่แทรกอยู่ในเนื้อหมูก็จะออกมาเคลือบเส้นผัดไทยอีกต่อหนึ่งโอ้โหแล้วเราก็จะได้ผัดไทยที่มีกลิ่นจางๆของหมูเมนูนี้รสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะมาดูเมนูทานเล่นกันบ้างไหมคะกับเมนูโคตรคอหมูย่างค่ะเมนูนี้เนี่ยคัดสรรใช้ส่วนของคอหมูเบิร์กไซด์จากประเทศอังกฤษเลยนะคะแล้วก็นำมารมควันด้วยถ่านชาโคลจากนั้นนำมาเผาต่อด้วยไฟร้อนๆจนได้คอหมูย่างรสเด็ดชุ่มฉ่ำซอสอร่อยครบเครื่องเลยค่ะดูโคตรคอหมูย่างไปแล้วมาดูโคตรไก่ย่างกันบ้างโคตรไก่ย่างนี่มีทีเด็ดซ่อนอยู่เยอะมากเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับทางเชฟกันแต่สำหรับใครที่อยากลิ้มลองนะคะสามารถไปได้ที่ร้านผัดไทยไฟทะลุตั้งอยู่ที่ถนนดินสอเขตพระนครกรุงเทพเข้าซอยโรงเรียนสตรีวิทย์เข้ามา50เมตรร้านจะอยู่ทางขวานะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนี่คือบรรยากาศและนี่สำเนาถูกต้องแน่นอนนะคะ จากขาวดำเมื่อสักครู่อันนี้มีสีแล้วค่ะเชฟแอนดี้ยังนะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แต่ก่อนที่จะมาดูว่าผัดไทยไฟทะลุอะไรมายังไงเชฟมิชลินเป็นเชฟมิชลินยังครับค่ะก็คือไปต่างอยู่ต่างประเทศครับนิวยอร์กครับผมนิวยอร์กเชฟคุณเลือกมาทำเล่าให้ฟังเส้นทางการที่เราจะเป็นเชฟมิชลินต้องยังไงเชฟผมว่าต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการปรุงอาหารกันนะครับผมนั่นก็เป็นเส้นทางคิดว่าเชฟทุกคนหรือว่าในคนไทยทุกคนมีอยู่แล้วก็คือรายละเอียดใส่ใจแล้วก็เวลาครับผมคือจริงๆไม่ใช่เชฟธรรมดาเป็นเชฟมีตำแหน่งมีมิชลินใช่นะคะเมนูที่เราได้มิชลินนี่คือเมนูอะไรคะเป็นร้านซึ่งมีเมนูไทยเป็นเมนูไทยเป็นเอคเลกติกแล้วกันว่ามีตั้งแต่อาหารเหนืออาหารใต้ที่นิวยอร์กคือเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ต่างประเทศใช่ครับใช่ครับสร้างชื่อเสียงตรงนี้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมาทำเมนูผัดไทยโดยเฉพาะเลยใช่ครับที่ผัดไทยไฟทะลุทำไมถึงมาเปิดเลือกทำไมถึงมาเป็นผัดไทยด้วยคะคิดว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่ทำยากที่สุดในโลกเลยกันจริงเหรอจริงเหรอเพราะอะไรเชฟเพราะว่ามีถึง5ศาสตร์ด้วยกันในก๋วยเตี๋ยวจานเดียวนะครับ infusion คาราเมลไลซ์ก็ infusion นะครับคาราเมลไลเซชัน glazing จะให้แปลอธิบายนิดนึงแปลเป็นยังไงบ้างคะโอเค infusion ก็คือการอย่างน้ำมันจะให้มีรสชาติใช่ไหมบอลซามิกหรือว่าน้ำมันอะไรฝรั่งเศสแล้วกันการที่จะ infuse รสชาติลงไปในน้ำมันถ้าไทยอาจจะคุ้นเคยกับ truffle oil
เป็นการ infuse truffle ลงไปในน้ำมันทำยังไงให้น้ำมันมันอร่อยใช่แล้วก็ได้กลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นผัดไทยมีทั้ง infusion มีทั้ง caramelization glazing นะครับ smoke มีกลิ่นมีควันครับ smoke ก็คือว่าถ้าเกิดได้เคยได้ยิน smoke barbecue มันอร่อยตรงนั้นด้วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นศาสตร์ 4-5 อย่างเนี่ยอยู่ในก๋วยเตี๋ยวจานเดียวช่วงเวลาผัดไม่กี่นาทีเนี่ยนะใช่ครับเอาทุกอย่างเข้าไปผสมเพราะฉะนั้นกลับไปเมื่อกี้ว่าทำไมไฟต้องแรงนะครับผมอันนี้เลยเป็นที่มาว่าผัดไทยมันก็เลยต้องมีไฟทะลุขึ้นมาใช่ครับอันนี้คือเชฟคิดมาแล้วมันอ้อมออกมาเป็นกรรมวิธีแบบนี้แล้วมาดูนะคะอย่างผัดไทยอ่ะในขอลองชิมที่ผัดเสร็จแล้วนี้นะคะนะฮะเพราะว่าเราจะเอามาไฟทะลุในห้องส่งคงจะลำบากนิดนึงนะคะนะมันจะทะลุลงมาด้วยค่ะถูกค่ะโอ้โหดูดีเราจะได้เห็นแบบขออนุญาตลำเลียงจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ปกติเมนูอะไรผัดไทยนี่นะฮะกุ้งเรามาดูทีละเมนูนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เชฟทำมานะคะแต่ที่ชอบอย่างที่อยู่ที่ในมือเราก็คือผัดไทยมันกุ้งสดนะคะอันนี้จะเป็นยังไงคะจริงๆแล้วผัดไทยเนี่ยคือสตรัคเจอร์ของผัดไทยนี้ก็คือตัวผัดไทยตัวเส้นของเขาตัวเส้นนะครับแล้วก็การที่ทำเพอร์เฟกต์ก๋วยเตี๋ยวแล้วกันหรือว่าอะไรที่ผัดแล้วกันคืออย่างแรกต้องกระทะร้อนนะครับกระทะร้อนน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนปุ๊บเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปซอสที่หลังเนื้อสัตว์ลงไปนะครับเนื้อสัตว์มีรสชาติอยู่แล้วพอเนื้อสัตว์ไปอยู่ที่น้ำมันร้อนกลายเป็น infusion น้ำมันนั้นกลายเป็นรสชาติของเนื้อสัตว์แล้วใช่โอ้มีคิดเยอะมากเลยเสร็จปุ๊บก็จะมีเราก็มีเคยคิดเต้าหู้หอมนะครับไชโป๊ะใช่ไหมครับพอใส่ลงไปปุ๊บหอมสดเนี่ยพอเจอน้ำมันร้อนกลายเป็นหอมเจียวโอ้โหเป็น perfect นี่คุณแล้วมันต้องอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าไฟต้องแรงมากเพราะเราไม่ได้จะคลุกให้อาหารเขาตายนะครับก็คือว่ามีอีกอย่างนึงคือ texture คืออัลดันเต้นะครับอัลดันเต้ก็คือเหมือนกับไปกินสปาเกตตี้ใช่ไหมสปาเกตตี้อิตาลีเส้นต้องอัลดันเต้ผัดไทยที่ดีคือเส้นต้องอัลดันเต้คือไม่เละไม่เละครับเส้นให้เหมือนมีความเด้งเหมือนฟองน้ำมันมีชีวิตความควันความไฟของเขามันมีกลิ่นเลยอ่ะมันเข้าไปในกลิ่นของเส้นอุ้ยไม่เคยทานอะไรที่แบบคิดมาแล้วไม่ใช่ว่าสักจะใส่อะไรก่อนหลังได้คือต้องมีอุณหภูมิของไฟด้วยแล้วพอยคือเส้นไม่เป็นก้อนหอมควันไฟบางคนบอกเอ๊ะมันเป็นกลิ่นเหมือนไหม้ไหมไม่ใช่นะคุณเขาอยากให้มันเป็นกลิ่นครับมันคือ fine line ระหว่างหลังสุกก่อนไหม้โอ้โหหลังสุกก่อนไหม้เจอไหมเนี่ยถ้าไปทำสุกก่อนไหม้ไปทานกับเขาเถอะอันนี้คือที่มาว่าทำไมมันถึงต้องไฟทะลุแล้วมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าไปที่ร้านเนี่ยเมื่อกี้เห็นเมนูเยอะแยะมากมายแล้วเมื่อกี้เราได้ทานผัดไทยมันกุ้งค่ะกุ้งสดไปแล้วอันนี้คือเป็นพระเอกเลยครับผมถ้าไปนี่ต้องไปทานอันนี้ก็คือจะมีความมันกุ้งออกมาด้วยใช่ไหมคะกลิ่นของมันแล้วก็กลิ่นเหมือนกับกลิ่นไหม้นิดๆซึ่งเป็นความตั้งใจที่อยากให้อยู่ในนั้นใช่ครับนะคะขออนุญาตดูเมนูอื่นต่อค่ะกรอบผัดไทยก่อนนะผัดไทยก่อนไหมคะอันนี้เป็นผัดไทยอะไรคะหมูสับกากหมูจริงๆแล้วผัดไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับคือสตรัคเจอร์คือผัดไทยใช่ไหมครับตัวเส้นใช่ไหมอย่างอื่นเนี่ยที่มาอยู่ข้างหน้าผมเปรียบเสมือนเครื่องประดับแล้วกันแล้วถ้าเป็นผู้หญิงสวยอยู่แล้วเนี่ยจะมีต้มหูสร้อยอย่างอื่นก็จะเป็นเขาจะมีเสน่ห์ในตัวของเขาเองอย่างกากหมูอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นกากหมูที่กรอบนะครับเจียวด้วยน้ำมันหมูแล้วเราใช้ sustainable คือน้ำมันที่เราเจียวหมูเราก็เอามาทำอย่างอื่นต่อโอ้มันน้ำมันหมูเลยนะไม่ทิ้งค่ะนะคะแล้วมีความขาวมากคือน้ำมันใหม่มากนี่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหมูกรอบครับหมูกรอบเราเอามา brine ก่อนแล้วเราไปอบค่ะนะครับอบจนเขาฟูความที่เอาไปอบนี่ต่างไงกับเอาไปทอดอะคะทอดเนี่ยก็คือน้ำมันเขาจะโซกในน้ำมันใช่ไหมแล้วทอดจะฟูแต่ถ้าอบเราใช้เทคโนโลยีการอบความเบียร์ออเวนก็คือมีไอ้น้ำแล้วมีความร้อนขึ้นมาแล้วให้น้ำมันของตัวเขาเองทอดหนังตัวเขาเองน้ำมันทอดอยู่ข้างในตัวเองสุกมาจากอย่างนั้นเลยแล้วเชฟทุกคนเห็นว่าเค็มใส่ใจทุกอย่างมิชลินหรือว่าคนที่ใช้สูตรเหมือนฝรั่งแล้วทำอาหารไทยได้อร่อยมากคุณเข้าใจความเป็นผัดไทยมากๆคือเขาเข้าใจที่มาที่ไปว่าจะทำยังไงให้ได้ของที่เราอยากได้อร่อยอ่ะค่ะอันนั้นคือผัดไทยมันกุ้งสดริมสุดนะคะริมสุดตรงนู้นตรงน้องดาวคืออะไรคะผัดไทยหมูย่างครับหมูย่างหมูย่างก็มาอยู่ในผัดไทยด้วยเราไม่เคยคิดเลยผมว่ามันเข้ากันดีนะกินผัดไทยที่มันรสชาติเขามีกลอยซิ่งของน้ำมะขามแล้วก็มีหมูย่างมาตัดหมูนี่เป็นส่วนไหนอันนี้เป็นส่วนถ้าเรียกสตริปลอยของหมูแล้วกันเลยสันคอลงมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะแตกต่างกับโคตรคอหมูย่างนี่คือคอโคตรคอหมูย่างเนี่ยจะมันเยอะค่ะเพราะว่านุ่มๆใช่ครับโคตรคอชิ้นใหญ่มากโคตร
คอหมูย่างคือถ้าเป็นร้านทั่วไปก็คือคอหมูย่างแต่ร้านนี้เรียกว่าโคตรคอหมูย่างถ้าคุณไปนั่งที่ร้านก็จะมีแบบเหมือนเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวด้วยเชฟเล่าให้ฟังหน่อยสิคะครับมันน่าสนใจมากหมูเนี่ยที่ร้านใช้เนี่ยเป็นหมูที่ไม่ได้ฉีดแอนติไบโอติกก็คือปกติก็เลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติทำเราก็จะได้ส่วนที่เป็นมันเยอะขึ้นมาแล้วหมูมันหมูจริงๆแล้วเป็นกู๊ดแฟตสามารถเบิร์นออกได้ 100% ครับผมในเนี้ยในเมนูเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเขาเขียนเอาไว้ว่าโคตรคอหมูย่างเนี่ยก็คือเป็นหมูเบิกชายหมักกับผักชีพริกไทยและซีอิ๊วขาวสูตรพิเศษรมควันด้วยถ่านชาโคลนำขึ้นหั่นบนเขียงไม้มะขามเบิกเนตรที่ผ่านการชโลมด้วยน้ำมันงาตากแดดและพอกด้วยเกลือจากนั้นเผาด้วยไฟแรงสูงจนได้หมูที่มีกลิ่นอมตะเฉพาะนี่ชอบจังเลยนั่งอ่านเดียวนะคะจานเดียวคือมีขนาดนี้เลยอะคะทำคอหมูย่างอะให้เบิกเนตรค่ะเชฟฮิปฮอปกับมวยไทยแม่ไม้มวยไทยนี่ไม้เกี่ยวอะไรผมที่เทียบผัดไทยเป็นเหมือนแม่ไม้มวยไทยนั่นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณถ้าเป็นอาหารชาติอื่นอย่างลกอาหารอิตาลีก่อนคุณก็ต้องทานอย่างหนึ่งผสมไปอย่างหนึ่งฝรั่งเศสทานอย่างหนึ่งต้องผสมไปคุณถึงได้รสชาติแต่ถ้าเป็นผัดไทยเนี่ยคุณคีบตรงไหนก็ได้อร่อยไหนกันคุณโดนรสชาติเหมือนกันหมดครับเหมือนมวยไทยเพราะมวยไทยโดนตรงไหนใช่ครับมวยไทยโดนตรงไหนก็สลบโอเคเขาจะเก็บที่ประวัติชีวิตของฮิปฮอปคือทำไมฮิปฮอปเป็นยังไงคือจริงๆแล้วheritage ของทั้งโลกเนี่ยว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยมีอยู่ทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนใช่ไหมทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลามีอยู่2อย่างที่จะไม่เปลี่ยนแล้วก็สิ่งเนี้ยที่ผมอยากจะเก็บไว้นั่นคือ1เป็นเพลงนะเพราะเพลงประจำชาติแต่ละจะเป็นเพลงถ้าเมืองไทยก็หมอลำใช่ไหมครับแล้วฉอยก็คือฮิปฮอปมาสู่เป้าหมายใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะไม่เปลี่ยนเลยคืออาหารครับผมอาหารกับเพลงถ้าอย่างนั้นเข้าไปที่ร้านก็จะได้แบบว่าฮิปฮอปเนี่ยค่ะได้ฟังเพลงก็จะหมอลำเขามีหมอลำของร้านนี้แต่ว่าร้านนี้ก็แบบว่าแต่งแบบง่ายๆเลยนะคะเน้นแบบคลาสสิกธรรมดาเลยแต่ว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องการสื่ออะไรไหมคะเพราะบางร้านเขาก็ต้องมีการตกแต่งให้มันแบบว่าโดดเด่นด้วยแต่เห็นที่ร้านนี่ป้ายอย่างป้ายนี่ก็เป็นป้ายแบบคลาสสิกเลยคิดว่าชอบแล้วกันครับชอบว่าชอบอย่างนี้ก็เลยน่ารักดีวัตถุดิบอย่างนี้มีตลอดคือเข้าไปก็สั่งได้เลยด้วยใช่ครับสั่งได้เลยครับผู้ชมอร่อยจริงๆมีให้เติมไหมอร่อยจริงมีให้เติมก็สั่งไงสั่งมันจะถามตั้งแต่แรกคือตัดหน้าถามอ๋อคือเติมหมดเมื่อกี้ยังมีอีกเมนูนึงตรงนั้นนะคะอันนั้นคือไก่โคตรไก่ย่างนั่นคือโคตรไก่ย่างมันเหนือกว่าไก่ย่างทั่วไปไงคะจริงๆแล้วไก่อันนี้ผมเอามาย่างก่อนย่างจังแต่ยังไม่สุกแต่ว่าย่างแค่นิดเดียวให้เขามีกลิ่นสโมกใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บผมเอาไปตุ๋นค่ะตุ๋นในน้ำมันของเขาตุ๋นก่อนในน้ำมันของเขาเองอันนี้แบบของฝรั่งเศสนะคะใช่ครับตุ๋นในน้ำมันของเขาเองเสร็จปุ๊บก็คือตุ๋นไม่สุกมากค่ะเสร็จแล้วเอามาย่างต่อออกแนวแบบว่าเชือกกล้วยมัดต้นกล้วยแต่ละเมนูย่างตุ๋นย่างตัวเองแต่ละเมนูนี่ต้องบอกว่าราคาหลักร้อยแต่ว่าความคิดแล้วก็ความใส่ใจความวิธีค่ะนี่หลักล้านเลยนะแต่นี้จานเท่าไหร่ตอนเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะ100กว่าบาทมั้งครับ75คุ้ม75 100ถ้าเกิดว่าอันนี้คือโคตรคอหมูย่างอันนี้โคตรไก่ย่างผัดไทยคือโคตรอร่อยบอกเลยค่ะเรื่องจริงหมดแล้วมันนัวเข้าไปในเส้นหมดเลยอ่ะนี่บอกเอาล่ะร้านเปิดกี่โมงคะ10โมงถึง3ทุ่มนะคะร้านเปิดทุกวันคุณผู้ชมไปได้เลยนะคะ10โมงถึง3ทุ่มอยู่ที่ถนนดินสอเขตพระนครค่ะเข้าซอยโรงเรียนสตรีวิทย์เข้ามา50เมตรจะเห็นร้านอยู่ทางขวามือนะคะก็เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มหรือโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะ0898111888ค่ะ0898111888 Facebook ก็มี Facebook มีด้วยผับย่อยไฟทะลุสุดยอดค่ะไปเข้าสารบ่อยเดี๋ยวไปไปทำอะไรตอนนั้นน่ะของอร่อยเพียบเลยนะไข่เจียวเสร็จแล้วก็ตระเวนหาของหวานค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะแต่ต้องตามไปแน่นอนนี่ทานแล้วแบบอร่อยเด็ดจริงๆแต่ว่างานนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปในจากทั่วไทยก็เด็ดเหมือนกันนะคะไปด้วยกันแจ้งทั่วไทยค่ะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในวัฒนธรรม pop culture จากทั่วเอเชียเลยทั้งจากฮอลลีวูดแล้วก็ไอดอลแล้วก็งานนี้ต้องบอกว่าครบจบที่เดียวค่ะกับงานเอเชียคอมิคคอน2018งานคอมิคคอนนะคะที่รวบรวมประสบการณ์ pop culture
ที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายประเทศในเอเชียนะคะโดยขนกองทัพความบันเทิงมาอย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมของเล่นของสะสมหายากหรือว่าคอสเพลย์นะคะโดยพบกับความบันเทิงจากฮอลลีวูดและญี่ปุ่นการออกบูธของสตูดิโอดังจากฮอลลีวูดและคอนเทนต์จากภาพยนตร์ดังระดับบล็อกบัสเตอร์ด้วยพบกับโซนพื้นที่ของเล่นของสะสมนะคะและสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟล่าสุดนะคะจากสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะคะอย่างเช่น Hot Toys นะคะแล้วก็บันไดหรือว่ากันพลาค่ะรวมถึงการแข่งขันการ์ดไฟท์แวนการ์ดนะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันเกมรอบพิเศษนะคะกับแชมป์ของรายการ King of Games King of Gamers นะคะโดยการแข่งขันเกมคอนโซลระดับโลกนะคะอย่าง PS4 ค่ะอย่าง Street Fighter 5นะคะแล้วก็มี Tekken 7นะคะรวมถึง Dragon Ball Fighter Z ด้วยนะคะตื่นตาตื่นใจค่ะกับการประกวดคอสเพลย์แล้วก็รวมถึงร่วมถ่ายรูปกับเหล่าคอสเพลเยอร์คนดังนะคะโดยในงานนี้ Asia Comic Con 2018ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะ 8-10 มิถุนายนต้องบอกว่าคนที่ไปนี้ตื่นตาตื่นใจมากๆจัดไปแล้วค่ะที่ Royal Paragon หอชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนวันนี้นำภาพมาให้ชมเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าในงานนี้มันยิ่งใหญ่จริงเผื่อปีหน้าใครอยากไปจะได้ไม่พลาดงานใหญ่นะใหญ่มากหลายๆคนชอบนะคะใช่ค่ะพาไปเที่ยวยูเครนบ้างดีกว่าไปกลับไปนะค่ะโดยทางพนักท่านอันดรีเบชตานะคะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยค่ะก็ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการความหลากหลายแห่งยูเครนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่งดงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านชุดประจำชาติแล้วก็ตุ๊กตาในชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดต่างๆนะคะโดยมีดร.ปรีชาธีรกิจพงศ์กงสุลกิติมศักดิ์สถานทูตยูเครนและดร.สมเจตทินพงศ์มาร่วมในงานด้วยค่ะบริเวณชั้น5หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะนิทรรศการนี้ยังไปกันได้เพราะว่าจัดจนถึง1กรกฎาคมไปถ้าไม่เคยไปควรจะไปเลยเป็นวัฒนธรรมที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นใช่ใช่แต่ว่ายูเครนมีอะไรน่าสนใจเยอะแน่นอนมากดูเสื้อผ้าสวยเขาก็คล้ายๆไทยเหมือนงานปักเนาะเขาอะเหมือนปักอะนะรูปแบบสวยจังค่ะก็ไปดูบ้างวัฒนธรรมบ้านอื่นเขาบ้างว่าเป็นยังไงค่ะสวยค่ะส่วนเย็นนี้ไปกันเลยมั้ยวางแผนไปวางแผนวางแผนวางแผนกินผัดไทยวางแผนไปสมุทรสาครต้องเอาคุณจีรพรก็วางแผนไปรับคือคุณวางแผนเต็มเลยแล้วตังค์ไม่ได้วางอะไรไม่วางตังค์ไม่มีวางตังค์วางแผนอย่างเดียวเอาวันศุกร์แจกอะไรลุ้นหน่อยวันศุกร์มาอีกแล้วอะไรจะแจกเยอะขนาดนี้ค่ะสะคอยังว่างยังว่างว่างอีกแล้วเลยแจกนอกจากกุ้งนอกจากไข่เค็มแล้วคุณวันศุกร์แจกทองอีกหนึ่งเส้นค่ะดูอะไรก็ไม่รวยเท่าดูแจ๋วจริงความสุขให้คุณทุกวันค่ะใช่แล้วอะไรนะทองเท่าหนวดกุ้งแต่จี้เท่าไข่เค็มโอ้แต่หนวดกุ้ง40ซี่หนวดใช่หนวดกุ้ง20โลอ่ะโอ้ตายยอมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแจกจริงแจกจริงยังแคปหน้าจอส่งได้นะคะดูรายการแจ๋วแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะ